A joke ก็วันก่อนไปกินข้าวที่คณะสั่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกาเหลาเกาเหลาคือการที่เอาผักต้มลงในน้ำใช่ไหมแล้วก็มีน้ำซุปใส่ลงไปแล้วก็มันจะต้องปรุงเครื่องเองผมก็ปรุงทุกอย่างละแบบน้ำส้มน้ำมะนาวน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็พริกสุดท้ายแล้วก็คือจะใส่พริกไทยอ่ะเพื่อที่จะแบบให้มันอร่อยอร่อยก็คือไม่ได้ดูว่ามันเป็นขวดอะไรคือขวดพริกไทยมันอยู่ตรงนี้แล้วผมก็ใส่น้ำปลาน้ำอะไรแล้วก็หยิบขวดนึงขึ้นมาแล้วก็เทเอ๊ะทำไมมันเทไม่ออกก็เทแรงๆเลยสรุปแล้วขวดนั้นคืออะไรรู้ไหมให้ถ่ายขวดอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะขวดไม้จิ้มฟันไงมันก็เลยไม่ออกดีว่าจิ้มฟันไม่ทะลุออกมาเพื่อนผมก็เลยบอกว่าแม่งโง่ได้เองแน่นอนสิจบแล้วมันมืดเหรอเก่งเนาะมันไม่มืดไม่ได้ดูแน่นอนเออไม่ได้ดูถูกต้อง